สวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวโลชั่นบำรุงผิวนะคะที่จะช่วยผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ Garnier Body Light Complete Whitening Moisturizing Serum Milk UV ค่ะอันนี้หลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะของ Garnier เขาก็จะเป็นขวดเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งก็เป็นสูตรซากุระใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสูตรเลมอนเอสเซนต์นะคะเซรั่มมิลเพื่อผิวดูขาวกระจ่างใสชุ่มชื้นยาวนานนะคะแต่เขาก็บอกว่าครั้งแรกของเซรั่มมิลที่อุดมไปด้วยสารสกัดบริสุทธิ์จากมะนาวช่วยลดเลือนจุดด่างดำให้จางลงพร้อมเผยผิวกระจ่างใสให้ดูมีชีวิตชีวาสารป้องกันแสงแดด UVB และ UVA นะคะแต่ว่าก็แนะนำว่าทาครีมกันแดดควบคู่ไปด้วยจะดีกว่านะคะซึ่งขวดนี้เขาก็บอกว่าเมื่อเปิดฝาใช้แล้วนะคะจะอยู่ได้เพียง12เดือนนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าใช้ตัวเดียวเนี่ยมันหมดก่อน12เดือนอยู่แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะมีครีมหลายๆตัวใช้วนๆกันไปนะก็อย่าลืมหันมาดูด้วยนะคะว่าเปิดใช้แล้วใช้งานได้ถึงเมื่อไหร่ด้วยค่ะก็เดี๋ยวมาดูเนื้อครีมของเขาดีกว่านะคะซึ่งมันในรูปแบบหัวปั๊มแบบนี้หวานค่อนข้างชอบนะคะเพราะว่าเวลาใช้มันใช้สะดวกนะคะปั๊มออกมาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมก่อนนะคะนี่มีความเข้มข้นมากเป็นเนื้อครีมสีขาวเป็นกลิ่นแบบหอมๆเลมอนซิตรัสนะคะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบส้มมะนาวจ๋าอะไรขนาดนั้นนะคะซึ่งอันนี้หวานบีบมากดมาค่อนข้างเยอะนะคะความจริงไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้ก็ได้นะเดี๋ยวจะแบ่งไว้พอทาแล้วเนี่ยให้ความชุ่มชื้นผิวทันทีอันนี้หวานค่อนข้างชอบเพราะว่าเนื้อของเขาอ่ะมีความแบบชุ่มชื้นเข้มข้นแต่ว่าเกลี่ยง่ายสบายผิวนะคะสามารถทาได้ทั้งเช้าแล้วก็แต่ก่อนนอนเลยนะคะหรือว่าจะทาระหว่างวันอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะจะช่วยผิวชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่วันก็ขอพูดไว้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวมีคนถามว่าเอามาทาหน้าได้ไหมสรุปก็คือไม่ได้นะคะครีมทาตัวเขาออกแบบมาเพื่อทาตัวไม่สามารถทาหน้าได้นะคะเพราะอยู่หน้าของเราบอบบางนะคะเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ก็ควรที่จะใช้ที่ทำมาเพื่อหน้าจริงๆเพราะถ้าเกิดเอาครีมทาตัวมาทาหน้าเนี่ยเราอาจจะเกิดการอุดตันนะคะและครีมทาตัวมันจะมีความหนักกว่าครีมทาหน้านะคะมันอาจจะทำให้หน้าของเราหย่อนคล้อยอะไรก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากลองไปหาซื้อกันได้ที่วัสันบูธอีเวนบอยหมดเลยนะคะถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้ไปห้างจริงๆนะคะก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ของวัสันออนไลน์ก็มีอยู่นะเดี๋ยวจะไปหามาแปะให้ละกันเนาะส่วนเรื่องราคาก็เดี๋ยวแปะไว้ด้วยเช่นกันนะคะใต้คลิปนี้นะคะไปหาดูกันได้นะคะวันนี้มันขอตัวลาไปก่อนค่ะที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย